โอเคครับทีนี้เราจะคุยกันเรื่อง input output device คืออุปกรณ์ input output ของ PLC ว่ามีอะไรบ้างเอ๊ะคุยเรื่อง input ก่อน input ก็คือเซ็นเซอร์นั่นแหละจริงเราเรียนมาแล้วนะครับผมก็พูดกว้างๆรวมๆให้รู้จักนะครับแล้วก็ output ของ PLC มีอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันหมดแค่นี้นะมันอาจจะมีอย่างอื่นอีกที่ไม่ได้พูดถึงในเนื้อหาวิชานี้นะครับถ้าเราพูดถึง input ก่อน input ก็คือเซนเซอร์ซึ่งเราเรียนในวิชา instrument มาแล้วเหมือนกันถูกไหมเซนเซอร์นะครับนั่นคือ input นะครับตัวอย่างเช่นวัดสัญญาณ input ก็คือแปลงอะไรก็ตามแปลงสิ่งที่เราจะวัดสิ่งที่เราจะวัดอาจจะเป็นอุณหภูมิความชื้นความเร็วกระแสอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเข้าไปใน PLCตัวอย่างเช่นเทอร์โมคัพเปิลนี่ใช้วัดอะไรตัวอย่างเช่นเทอร์โมคัพเปิลมีเรียนไหมอาจารย์มีรู้ใช่ไหมไม่มีเทอร์โมคัพเปิลเทอร์โมคัพเปิลคือตัวที่ใช้วัดหลายวัดอุณหภูมิใช่ไหมใช้วัดอุณหภูมินะครับตัวเซ็นเซอร์ก็จะแปลงอุณหภูมิเนี่ยไปเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นต้นนะครับหรือพวกเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะได้ชื่อว่ามันเป็นทรานซิวเซอร์เพราะว่าทรานซิวเซอร์แปลว่าแปลงสัญญาณแปลงสัญญาณทางกายภาพก็ได้นะครับอุณหภูมิความเร็วความชื้นสัมผัสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แปลงเป็นทางไฟฟ้าเขาเรียกว่าเป็นตัวแปลงสัญญาณได้เช่นกันคือทรานซิวเซอร์นะครับเหล่านี้นั้นเซ็นเซอร์ส่วนใหญ่มันก็คือทรานซิวเซอร์นั่นเองนะครับหรือบางครั้งมันแปลงจากไฟฟ้าไปเป็นความเร็วรอบอย่างนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันถูกไหมก็อาจจะเป็นบางครั้งมอเตอร์เองก็อาจจะเป็นทรานซิวเซอร์ก็ได้เหมือนกันนะเป็นแปลงถ้าเราเอาไปใช้วัดความถี่แล้วแปลงเป็นความเร็วรอบก่อนเนี้ยมันก็ถือเป็นทรานซิวเซอร์อย่างนี้เหมือนกันนะครับนั้นเซนเซอร์นะครับที่ให้ค่ามีการเอาท์พุตของเซ็นเซอร์เนี่ยก็มีหลายแบบนะครับอาจจะเป็นดิจิตอลหรือดิสครีตคำว่าดิสครีตหมายความว่าต้องเป็นขั้นนะให้เอาท์พุตออกมาเป็น1เป็นสเต็ปเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4ไม่สามารถให้ค่าที่ต่อเนื่องได้ค่าที่ต่อเนื่องก็เรียกว่าคอนทินิวัสนะครับอาจจะเป็นดิสครีตก็ได้เช่นออนออฟพวกนี้เซ็นเซอร์ที่บอกว่ามีน้ำไหลไม่มีน้ำไหลแบบนี้เป็นเซ็นเซอร์แบบออนออฟเป็นดิสครีต0 1ถูกไหมเป็น01หรือเซ็นเซอร์ที่เป็นแอนาล็อกก็คือเป็นสัญญาณต่อเนื่องนะครับสัญญาณต่อเนื่องดิสครีตก็อย่างเช่นรูปทางซ้ายนะครับส่วนแอนาล็อกก็สัญญาณทางขวามืออย่างนี้เป็นต้นนะครับว่าสัญญาณออกมาเป็นแรงดันนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรามีสัญญาณลักษณะไหนส่งเข้าไปในตัว PLC นะครับแล้วก็เลือกช่อง channel input output ของ PLC ที่สอดคล้องกันนะครับตัวอย่างนะครับเช่นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเวลาเราเลือกอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับโดยทั่วไปอันแรกเลย accuracy คืออะไรความแม่นยำถูกไหมเราก็ต้องดูก่อนว่าเราอยากได้ช่วงการวัดเนี่ยช่วงไหนด้วยใน range of variable ช่วงที่วัดอุณหภูมิที่เราจะวัดมัน vary อยู่ในช่วงไหนหรือความดัน pressure ที่เราจะวัดมัน vary อยู่ในช่วงไหนบวกหรือลบเราก็เอาไปดูว่าเซ็นเซอร์ที่เราจะเลือกใช้ควรจะวัดช่วงนั้นได้นะครับแล้วความแม่นยำที่เราต้องการนะครับ response time ช่วงเวลาที่เขาตอบสนองนะเวลามีการเปลี่ยนแปลงพวกเนี้ยมันตอบสนองส่งสัญญาณมาได้เร็วแค่ไหนนะครับ sensitivity นะความไวความเสถียรภาพนะครับ dependability reliabilityการทำงานของเขาตัวอย่างทางขวามือนี่ก็เป็น pressure sensor ตัวนึงนะครับแล้วก็ต้องมาดู supply voltage sensor ตัวนี้ต้องการ supply 3 โวลต์เราก็ต้องหา power supply ให้เขาถูกไหมครับ current 6 mA เนี่ยเราต้องหานะครับพวกนี้ช่วงในการวัดเว้นที่จะวัดก็คือตั้งแต่0ถึง100กิโลปาสคาลนะครับ output ออกมาเป็น 0.6 มิลลิโวลต์ต่อกิโลปาสคาลเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องหยิบไปดีไซน์ใช่ไหมนะครับตัวเซ็นเซอร์เราหยิบไปดีไซน์แบบนี้เป็นต้นนะครับงั้นก็ต้องดูคุณสมบัติของเซ็นเซอร์ที่เรามี
ในส่วนนี้ก็จะพูดให้รู้จักเซ็นเซอร์ภาพรวมๆนะครับแต่สุดท้ายจริงๆเวลาเราจะใช้จริงๆเราก็ต้องดู data sheet catalog ใช่ไหมของผู้ผลิตอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเซ็นเซอร์ที่เป็น pressure sensor ที่เป็นตัวค่อนข้างจะกลางๆนิยมใช้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ thermocouple เห็นไหมครับก็จะเห็นว่าเขาสามารถวัดได้แต่ละประเภทนะก็จะวัดอุณหภูมิในช่วงแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีเอาท์พุตแตกต่างกันเวลาจะเลือกใช้ก็ต้องดูช่วงนะดู accuracy ดูเอาท์พุตเป็นยังไงในการที่เราจะส่งสัญญาณไปที่ PLC นะครับทีนี้ input device นะครับ list ในหน้านี้เป็น input ตัวอย่าง input ที่เราคุยกับ PLC ได้เช่น mechanical switchmechanical switch หรือ limit switch ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เราน่าจะคุ้นเคยอาจจะอยู่ในชีวิตประจำวันเราพอสมควรใช่ไหม proximity switch เพราะว่า proximity switch หมายว่า switch contact on off เหมือนกันแต่ไม่ต้องไปสัมผัสนะแค่ไปอยู่ใกล้ๆก็รู้แล้วว่ามีวัตถุไม่มีวัตถุไหมอันนี้เรียกว่า proximity switch นะ photoelectric sensor photoelectric ก็ใช้ขอทางแสง encoder คืออุปกรณ์ที่เราหมุนความเร็วรอบหมุนไปปุ๊บเรารู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนได้แปลงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าบอกตำแหน่งอย่างเงี้ยนะครับเซนเซอร์แบบนี้มีค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เยอะพอสมควรนะครับเทมเปอเรเจอร์เซนเซอร์ก็มีหลายแบบนะครับเทมเปอเรเจอร์เซนเซอร์โพซิชันดิสเพลซเมนต์เซนเซอร์ตรวจสอบได้ว่าตอนนี้วัตถุอยู่ที่ตำแหน่งไหนวัตถุอยู่เคลื่อนไปไกลแค่ไหนนะครับเพื่อจะได้สื่อสารกับ PLC รู้เรื่องแล้ว PLC ก็จะสั่งเอาท์พุตออกมาทำงานต่อนะครับสแตนเกจนี่วัดอะไรวัดแรงกดใช่ไหมวัดแรงกดไหมครับเราเคยเรียนแล้วใช่ไหมนะครับเราเอาแสงเกตมาต่อแบบบริดสมดุลถูกไหมวิสตันบริดนะครับก็จะเราก็จะรู้เราก็จะได้พลิกแรงกดออกมาเป็นโวลต์ได้pressure sensor pressure sensor ก็มีหลายแบบ liquid level ก็ทำได้หลายแบบ fluid flow ก็ทำได้หลายแบบนะครับแล้วก็ตอนท้ายก็จะคุยถึง smart sensor นะซึ่งปัจจุบันก็น่าจะเลือกใช้ตัวสมาร์ทเซนเซอร์ได้ค่อนข้างสะดวกขึ้นนะครับอันนี้ตัวอย่างแมคแคนิคอลสวิตช์ไหมก็คือลิมิตสวิตช์เราก็เลือกมาก็มีแรงทางกลไปกดโดนสวิตช์ก็จะส่งสัญญาณนะครับหรือแมคแคนิคอลสวิตช์ที่เป็นโฟลว์สวิตช์ก็ได้นะโฟลว์สวิตช์นะครับลูกลอยเป็นสวิตช์ลูกลอยก็จะไปทำงานถูกไหมพอสวิตช์ลูกลอยนี้ลอยขึ้นมันก็จะไปสั่งสวิตช์ให้แตกโดนกันนะครับmechanical switch ก็คือเป็นส่งสัญญาณน่ะ on off signal นะเป็นสัญญาณ on off signal มีไม่มีนะครับสินวัตถุมีหรือไม่มีหรือวัตถุเคลื่อนมาถึงหรือยังอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้คือ on off signal นะ contact ก็มี close กับ open ได้ด้วยใช่มั้ยเราสามารถเลือก mechanical switch เนี่ยเป็นได้ทั้ง normally open หรือ normally close ก็ได้นะพอหน้าสัมผัสเปิดอยู่พอของมามันปิดหน้าสัมผัสปิดอยู่เพราะของมันแล้วมันเปิดก็ได้ใช่ไหมสั่งออนสั่งออฟก็ได้นะนี่แล้วแต่จะเลือกไว้ก็ต้องดูหน้าสัมผัสหน้าสอดต้องโดน EM ใช้กี่วูลต์ก็ต้องเลือกให้สอดคล้องกันหรือว่าต้องไป drive delay อีกต่อนึงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนี้เรายังต่อใช้งานร่วมกับ PLC ได้หลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นรูป A หมายความว่าสวิตช์นี้พอถูกโดนนะพอสวิตช์นี้ทำงานเนี่ยพอสวิตช์นี้ทำงานจากอินพุตนี้อินพุตปกติเป็น0พอสวิตช์นี้ทำงานกลายเป็น1ถูกไหมครับแต่ถ้าต่อแบบรูป B เป็นไงครับสวิตช์นี้ปกติเป็นไงปกติมีซัพพลายโวลต์ปกติสัญญาณที่มาอินพุตจะเป็น1อยู่แต่พอสวิตช์นี้ทำงานเป็นไงครับมันมาทางง่ายกว่ากลายเป็น0ก็ได้ถูกไหมครับเห็นถ้าเกิดสวิตช์ที่เป็น normally open นะครับหรือเราเลือกเป็นแบบ NOMC ก็ได้มันค่อนข้างที่จะหลากหลายมันเวลาคนออกแบบเนี่ยมันทำได้หลายแบบมากนะครับทำได้หลายแบบมากโอเคเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะสวิตช์ก็อาจจะมีทั้ง normally open normally close contact นะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับnormally open ก็คือ contact จะเปิดnormally open contact จะเปิดอยู่ถ้า
absent of mechanical ก็คือไม่มีแรงทางกลไปเป็น input นะครับส่วน normally close เป็นไงครับ contact ก็จะปิดนะครับถ้าไม่มีแรงทางกลไปกระทำนะพอมีแรงทางกลไปกระทำก็จะเปิดนะครับอีกอันนึงที่เราพิจารณาก็คือ number of pole number of pole คือมันมีหลาย contact จำนวนหน้าสัมผัสถูกไหม number of pole เราใช้กี่หน้าสัมผัสนะก็ได้นะอาจจะมีทั้ง NONC ในตัวก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกซีดได้หลายแบบนะครับบางครั้งเนี่ยเราคิดหาอุปกรณ์ตั้งนานคิดออกแบบวงจรตั้งนานนะว่าจะทำแบบไหนดีทำแบบไหนดีคิดวงจรสลับซับซ้อนสุดท้ายเสิร์ชไปเสิร์ชมาไปเจออุปกรณ์บางตัวเดียวมันสามารถตอบโจทย์เราได้เลยเพราะมันอาจจะมีหลายหน้าสัมผัสมันจะมีแลตชิ่งในตัวโดนคุกค้างแล้วก็โดนอีกอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอุปกรณ์บางตัวที่เราไม่รู้จักนะครับพอเราไม่รู้จักเราก็ต้องออกแบบวงจรที่ตอบสนองความต้องการเราที่ซับซ้อนขึ้นใช่ไหมจากอุปกรณ์พื้นฐานนะครับเรื่องของของ PLC เนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะต้องตามกันนะครับโอเคนั้นก็มีหลากหลายนะครับอาจจะเป็นนัมเบอร์ของวงจรที่แยกออกจากกันนะครับสวิตช์แอคชั่นทำเหมือนกันไหมนัมเบอร์ออฟโทรเป็นยังไงนะครับมันจะอาจจะมีเป็นขั้นหรืออาจจะมีการสวิตช์ได้หลายแบบหลายสเต็ปก็ได้นี่แล้วแต่อุปกรณ์นะครับแมคานิคอลสวิตช์มันมีอยู่เรื่องนึงที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือวันช์ก็คือเวลามันไปโดนเนี่ยบางทีมันเนื่องจากมันเป็นทางกลมันจะมีการกระเด้งกระดอนถูกไหมสวิตช์อาจจะกระดอนได้นะครับโดนปุ๊บมันไม่ได้เรากดสวิตช์กดปุ๊บอยู่เลยถูกไหมบางทีมันมีการโดนแล้วมันก็กระดอนออกเว้นมันอาจจะเป็นอินพุตแบบจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับหรือมันจริงก็ได้แต่มันกระดอนออกแบบนี้นะครับก็คือการปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบันช์นะครับก็คือมันโดนมันก็กระเด้งมีการกระเด้งโดนปุ๊บมันเด้งหนีไปนะครับซึ่งอาจจะมีผลต่อโปรแกรมเราก็ได้ใช่ไหมถูกไหมครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีเปลี่ยนมีแอมพลิจูดเปลี่ยนได้ถึง20มิลลิเซกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงงั้นวิธีการแก้ปัญหาเราจะต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับเช่นพอโดนปุ๊บเราจะค้างเลยแหละชิ่งเลยไหมหรือเราจะใช้วงจรอะไรเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเราเลือกสวิตช์ที่ดีก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็อาจจะให้ทำซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยใน PLC เราให้มันดีเลย์ไทม์สัก20มิลลิเซกเป็นต้นนะครับเพราะบางครั้งดีไซน์เรียบร้อยพอไปใช้จริงเรารู้มีปัญหาที่เกิดขึ้นทีหลังก็ได้อาจจะเจอปัญหานี้ทีหลังที่เราต้องแก้ปัญหากันอาจจะต้องใส่ทามเมอร์เข้าไปเพิ่มหรือต้องใส่วงจรบางอย่างที่มันไปโฮสัญญาณไว้ว่ามาปุ๊บให้มันค้างอะไรเงี้ยก็ได้นะครับซึ่งแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่ปัญหาที่เจอนะครับวิธีหนึ่งก็อาจจะใช้ซิงเกิลโพลดับเบิลโทรก็ได้ก็คือแปลว่าเป็นลักษณะคล้ายๆฟลิปฟลอปนะครับนั่นคือพอมันโดนปุ๊บมันมาแตะอีกฝั่งหนึ่งสัญญาณก็มานะครับหรือจะใช้ดีฟลิปฟลอปก็คือมีสัญญาณคล็อกมีคล็อกมาด้วยนะครับไอ้ตัวนี้มันแตะกระเด้งไปกระเด้งมาเพราะจังหวะมันจะต้องอยู่นานพอสมควรพอถึงจังหวะที่คล็อกมาพอดีถึงจะมีเอาต์พุตเห็นไหมครับนั่นมันไม่ใช่สัญญาณที่เป็นสัญญาณแบบเกิดจากการสั่นสะเทือนในพวกนี้นะครับมันต้องเป็นสัญญาณจริงๆที่อยู่ตลอดจังหวะที่คล็อกออกมาแล้วก็ตั้งคล็อกให้มันกว้างกว่าสัญญาณที่มันมีการกระดอนของหน้าสวิตช์ได้อย่างนี้นะครับอันนี้ได้เลยครับคือว่าเมื่อกี้ที่พูดไปใช้การทรูมาอีกฝั่งหนึ่งก็ได้จาก A มา B นะครับเพื่อให้ได้ output single pole double throw limit switch อันนี้ mechanical switch ก็จะมี term limit switchที่ใช้ในการตรวจสอบการ moving part นะใช้การตรวจสอบพวกเราเนี่ยเห็นภาพนั่นจะออกเนาะไปบางคนไปโคออฟก็อาจจะเจอนะครับอีกแบบนึงก็คือเป็น liquid level switch ที่เป็น mechanical เหมือนกันนะครับแบบนี้เป็น vertical float ก็คือลูกลอยเนี่ยลอยขึ้นลงนะลอยขึ้นลงก็จะเป็นเพื่อ contact ก็จะทำงานตอนลูกลอยลอยขึ้นลงหน้าสัมผัสข้างในก็จะตัดต่อได้นะเอาไปสั่งปั๊มใช่ไหมอย่างนี้ลักษณะแบบนี้คือflow switch นะเรียก flow switch ตัวอย่างการใช้งานนะครับเช่นนะครับเราอาจจะมี
ของมากดตรงๆก็ได้นะหรือเป็นแบบโรลเลอร์นะของเลื่อนผ่านของเลื่อนผ่านก็ได้นะครับหรือตรวจสอบการหมุนมีลักษณะของ rotating cam หมุนนะครับตัวนี้ก็จะบอกนะว่ามันหมุนไปแล้วหมุนไปถึงไหนอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันครับตัวนี้ก็จะ on off เป็นระยะจากการหมุนใช่มั้ยสวิตช์ตัวนี้ก็จะถูกดัน on off on off ตามไซเคิลของการหมุนได้นะเราสามารถติดตั้งได้หลายวิธีนะครับนี่ก็จะ on off ตามช่วงเวลาถัดมา proximity switchนะครับ proximity switch ก็คือสวิตช์ที่มันตรวจสอบวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัสซึ่งมีหลายอย่างนะครับมีทั้งแบบ inductive มี capacitive นะครับมีทั้งตรวจจับเป็นแสงนะครับก็ได้นะครับงั้น proximity switch นี่ใช้ในการตรวจสอบนะครับว่ามีวัตถุหรือไม่มีนะโดยไม่ต้อง without making contact ใช่มั้ยโดยไม่ต้องไปแตะโดนถูกมั้ยแล้วก็รู้ว่ามีวัตถุหรือมีชิ้นงานเลื่อนผ่านมาหรือยังมีชิ้นงานอยู่ตรงนั้นหรือไม่นะครับ output ของเขาคือเป็นสวิตช์งั้นพอมีของอย่างเช่นตรงนี้เราติดตั้งเนี่ย proximity switch ไว้ที่ตัวเครื่องจักรนะครับพอตรงมีวัตถุที่มาวางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องมันจะส่งสวิตช์ไปบอกว่ามีหรือไม่มีได้นะครับตัวนี้นะฮะนี่หน้าตาของ proximity switch ก็จะมีหลากหลายแล้วแต่การใช้งานนะครับเราต้องอ่านแมนนวลเขาด้วยนะว่าเขาตรวจสอบได้ระยะใกล้ไกลแค่ไหนใช่ไหมเวลาเลือกใช้นะครับแต่ละประเภทบางแบบต้องอยู่ใกล้แค่5เซนบางแบบได้ไกลกว่านั้นอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่าง proximity switch นะครับเช่นแบบ inductive type นะครับก็จะตรวจสอบได้เฉพาะโลหะถ้าเป็นอโลหะมาเขาก็ไม่รู้จักใช่ไหมก็จะมีค่าเท่ากับไม่มีนะแล้วก็ระยะ sensing ก็คือไม่เกิน40มิลลิเมตรเป็นต้นนะครับต้องดูแคตตาล็อกผู้ผลิตเป็นหลักนะครับตัวนี้หรือถ้าเป็น capacitive มันจะตรวจสอบพวกพลาสติกได้ด้วยนะครับมีพลาสติกผ่านมาเขาก็ตรวจสอบเจออย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ระยะก็อยู่ในช่วงไม่เกิน60มิลลิเมตรนะครับประมาณ6เซนอย่างเงี้ยนะครับโฟโตอิเล็กทริกเป็นแสงนะครับก็คือถ้ามีอะไรไปบังแสงมันต้องมีตัวรับตัวส่งมันจะมีตัวส่งแสงไปแล้วก็ต้องมีตัวรับแสงนะครับงั้นพอมีอะไรไปบังโฟโตอิเล็กทริกก็จะง่ายๆพอมีอะไรไปบังแสงไอ้ตัวรับไม่เห็นก็ส่งสัญญาณออกมานะครับก็มีทำได้หลายวิธีเช่นกันนะครับก็ระยะก็ทางก็จะใกล้ๆเหมือนกันโอเคไหมครับอุลตราโซนิกอุลตราโซนิกก็อย่างเช่นท้ายรถยนต์แล้วก็เป็นอุลตราโซนิกก็ตรวจสอบได้ทั้งพลาสติกวัตถุต่างๆได้นะครับอุลตราโซนิกแต่โฟโต้นี้ต้องเป็นวัตถุทึบแสงเนาะถูกไหมนะครับโฟโตอิเล็กทริกก็ต้องเป็นวัตถุทึบแสงเป็นต้นนะครับมาดูตัวอย่างบางตัวเนาะ proximity switch แบบนึงที่มีการใช้งานก็คือเรียกว่าเป็นแบบ eddy current type นะ eddy current นี่คือพอวัตถุเข้าไปใกล้นะการทำงานของเขาก็คือเข้าไปไงเขาส่งสัญญาณทาง magnetic field สัญญาณแม่เหล็กออกมานะครับเขาจะมีสัญญาณแม่เหล็กสร้างออกมาและถ้ามีวัตถุที่เป็นโลหะเข้าไปใกล้พอวัตถุที่เป็นโลหะเข้าไปใกล้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือวงจรแม่เหล็กเปลี่ยนใช่ไหมถูกไหมครับมันก็เซนได้วงจรแม่เหล็กเปลี่ยนนะครับมันก็เห็นแล้วว่าวงจรแม่เหล็กเปลี่ยนคือมีหรือไม่มีถูกไหมครับแล้วเราก็สร้างวงจรเนี่ยสั่งให้มีเอาท์พุตออกไปนะครับว่าเมื่อวงจรแม่เหล็กเปลี่ยนแล้วเขาก็จะมีเอาท์พุตออกไปนะครับนี่นั้นมันตรวจสอบได้เมทัลลิกออบเจกต์นั่นคือวัตถุที่เป็นโลหะเป็นหลักนะครับที่เป็นโลหะนั่นคือตัวนี้หลักการก็คือใช้เอ็ดดี้เคอร์เรนต์สร้างอิเล็กโทรโมทีฟฟอร์สผ่านขดลวดออกไปถูกไหมครับอิเล็กโทรโมทีฟฟอร์สผ่านขดลวดออกไปนะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือมันเซนเจอว่าวงจรรีลักแตนใช่ไหมรีลักแตนของวงจรแม่เหล็กเขาเปลี่ยนนะครับแรงดันที่วัดได้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับงั้นระยะห่างที่ตรวจจับเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง20มิลลิเมตรนะครับ20มิลลิเมตรเพราะมันต้องเข้าไปใกล้พอสมควรใช่ไหมเขาต้องผ่านเข้าไปใกล้ๆจะยิบโดนนะครับมันจะเจอนะว่ามีวัตถุหรือไม่มีนะ proximity switch อีกแบบนะครับเรียกว่า lead switch lead switch เนี่ยเป็นสวิตช์แม่เหล็กต้องมี2ตัวคู่กันเหมือนกับว่าสวิตช์ตัวนึงเป็นแม่เหล็กเสร็จแล้วพอแม่เหล็กถ้าเราเอาแม่เหล็กเข้าไปใกล้สวิตช์ตัวนี้สวิตช์จะทำงานนะครับงั้นสวิตช์ก็จะมี2ตัวนะครับสวิตช์จะมี2ตัวด้านนึงเป็น lead switch อีกด้านนึงคือ magnetic
อีกด้านหนึ่งคือแม่เหล็กพอรอแม่เหล็กเข้าไปใกล้สวิตช์ทำงานเข้าใจครับสายสัญญาณที่มาเราก็จะได้สวิตช์นะครับอันนี้เรียกว่าลีดสวิตช์อันนี้เข้ามาก็ผ่านหน้าคอนแทคแล้วก็ไปเข้าใจครับมีสาย2เส้นพอตัวนี้เข้ามาใกล้สวิตช์ก็จะทำงานโดยมันไม่ต้องไปเป็นไงครับไม่ต้องสัมผัสดูขอแค่เข้ามาใกล้ใช่ไหมถูกไหมลักษณะทำงานยังไงสมมติว่าผมอยากเซ็นเซอร์ว่าประตูเปิดประตูปิดผมติดแม่เหล็กไว้ที่บานประตูใช่ไหมถูกไหมครับแล้วผมก็เอาตัวลีดสวิตช์เนี่ยติดไว้ที่ตัววงกบประตูก็ได้นะครับพอประตูปิดมันก็จะสวิตช์ก็จะบอกว่าปิดถูกไหมพอประตูเปิดสวิตช์ก็จะบอกว่าเปิดเป็นต้นนะครับหรือถ้าเป็นเครื่องจักรที่สำคัญว่าเราต้องปิดฝาครอบมันก่อนถึงจะเดินเครื่องได้แล้วก็ติดสวิตช์แบบนี้ไว้เพื่อเป็นเซฟตี้ใช่ไหมถูกไหมถ้าไอ้ตัวนี้ไม่ปิดเครื่องทำงานไม่ได้ถูกไหมประตูตู้ต้องปิดอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้สวิตช์ที่เป็นประเภทลีดสวิตช์ก็ได้นะครับลีดสวิตช์อีกแบบเอามาใช้เป็นโฟลท์สวิตช์ก็ได้นะครับไอ้ตัวนี้อยู่กับที่อยู่ในแท่งอยู่ในแกนแท่งกลางแล้วไอ้ตัวนี้เป็นลูกลอยขึ้นลอยลงพอมันโฟลท์ขึ้นมาปุ๊บสวิตช์ก็ทำงานได้ถูกไหมก็เอามาใช้เป็นโฟลว์เซนเซอร์ได้ใช่ไหมเป็นเลเวลเซนเซอร์ได้นะเป็นเลเวลเซนเซอร์ได้เป็นโฟลว์สวิตช์ได้เช่นกันนะครับระยะห่างก็1มิลลิเมตรนะต้องอยู่ใกล้ๆกันนิยมใช้พวกอะลาร์มนะครับเอาไว้ตรวจสอบเวลาประตูมันเปิดใช่ไหมดอกประตูปิดเปิดนะครับในติดตรงนี้นะครับโอเคแล้วจะลองไปอ่านภาษาอังกฤษดูก็ได้เนาะผมก็พยายามเน้นเฉพาะคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับให้เล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวไปอ่านเพิ่มอีกทีได้นะอันนี้เป็น proximity switch ที่เป็น non-metallic object หรือเราเรียกว่าเป็น capacitive type non-metallic object หมายความว่าของที่ไม่ใช่โลหะใช่ไหมสิ่งที่ไม่ใช่โลหะเราจะใช้แบบ capacitive ก็คือเป็นวัดcapacitive แทนนะครับก็จะวัดค่า dielectric ระหว่าง2จุดนั่นเองนะครับระหว่าง2จุดงั้นค่า capacitance ค่าอะไรค่า capacitance คือค่าความจุไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับวัดค่าความจุไฟฟ้าเนี่ยเวลามีวัตถุเข้ามาใกล้นะครับ target อยู่ตรงนี้นะแทนที่จะวัดสนามแม่เหล็กมันวัดค่าคาปาสแตนตัวนี้คาปาสแตนของวัตถุที่มาที่อยู่ตรงแผ่นหน้านี้นั่นเองครับตัวนี้งั้นค่าคาปาสแตนเนี่ยเป็นคู่ระหว่างเพลทสองเพลทเห็นไหมงั้นถ้าตรงนี้ระยะห่างตรงนี้เปลี่ยนแปลงเนี่ยค่าคาปาสแตนที่ตัวนี้ตรวจจับได้มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับงั้นเวลามีการเปลี่ยนแปลงค่าคาปาซิแตนตรงนี้มันก็เห็นว่ามีวัตถุนั่นเองเช่นอินคาปาซิแตนตรงนี้นะครับระยะห่างในการตรวจจับของเซ็นเซอร์ประเภทนี้ก็อยู่ที่ช่วง4มิลลิเมตรถึง60มิลลิเมตรนะครับจากจุดที่เราติดตั้งเซ็นเซอร์ใช่ไหมตรงนี้นะนั่นเจนว่าคาปาซิเซ็นเซอร์แบบคาปาซิทีฟกับเซ็นเซอร์แบบเมทัลลิกเนี่ยบางทีหน้าตาเขาคล้ายกันพอสมควรนะหน้าตามันจะคล้ายกันนะเราต้องดูดีๆนะว่ามันจับโลหะได้ไหมนะครับมันเป็นแบบ inductive หรือเป็น capacitive เขียนนี่ตัวอย่างการใช้งานนะเซ็นเซอร์ที่เป็นแบบ capacitive ก็คือตรวจจับสิ่งที่เป็นอะโลหะแล้วอาจจะวัดระดับน้ำก็ได้ถ้าน้ำนั้นไม่ใช่ใสไม่ใช่ของเหลวนั้นของเหลวเนี่ยที่ไม่ของเหลวที่ใสนะหรือวัดตำแหน่งของวัตถุอย่างนี้ขวดใสๆเราก็ต้องไปวัดตรงฝาถูกไหมครับหรือวัดระดับของวัตถุดิบบางอย่างในขั้นตอนการผลิตของเราก็ได้ถูกไหมว่าวัตถุดิบยังมีหรือใกล้หมดแล้วต้องเติมแล้วนะครับก็ใช้ตัวเซ็นเซอร์ประเภท capacitive ได้ขอให้เป็นวัตถุที่เป็นอะโลหะระทึบนะครับแล้วแต่การประยุกต์ใช้นะมีหลายไอเดียไหมว่าคน10คนก็ออกแบบได้10แบบถูกไหมนะครับออกได้หลากหลายแตกต่างกันนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งก็ inductive proximity switch นะก็จะทำงานเหมือน eddy current นะครับเหมือนกันนะครับ inductive proximity switch ใช้ furrow metal object นะตรวจจับพวกอุปกรณ์ที่เป็นทางด้านแม่เหล็กโดยเฉพาะนะครับช่วงก็อยู่ที่2ถึง15มิลลิเมตรนะครับโอเ
การเปลี่ยนแปลงนี้อันนี้เป็นTransmissive type นะครับก็เป็นอุปกรณ์ตรวจจับแบบไม่สัมผัสเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็จะมีตัวนี้ก็จะมีตัวส่งนะมีไลท์ซอร์สถ้าวัตถุผ่านถ้ามีวัตถุผ่านระหว่างตัวรับและตัวส่งนะมีไลท์อิมิตติ้งไดโอดตัวนี้เป็นโฟโตอิเล็กทริกเซนเซอร์สวิตช์ถ้ามีวัตถุผ่านระหว่างตัวรับและตัวส่งเขาก็จะส่งสัญญาณออกไปนะส่งสัญญาณงั้นอุปกรณ์แบบนี้ก็จะมีทั้งตัวรับตัวส่งมันอาจจะวางแยกกันก็ได้หรือมันอาจจะอยู่ด้วยกันเป็นอุปกรณ์ตัวเดียวมีไลท์ซอร์สส่งงั้นถ้ามีของไปขั้นกลางมันก็จะบอกว่ามีถูกไหมแสงไม่มาถูกไหมแสงมาไม่ถึงอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับหรือมันอาจจะติดตั้งตัวรับตัวส่งแยกกันก็ได้หรืออาจจะติดลักษณะของสะท้อนก็ได้นะมีวัตถุก็คือแสงสะท้อนพอไม่มีแสงก็ไม่สะท้อนมาหาก็ได้นะครับเป็น defective type แบบนี้นะอันนี้เป็น defective type แบบแสงสะท้อนแล้วก็จะเห็นว่ามีเซ็นเซอร์อยู่ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะครับให้เลือกใช้โอเคตัวที่ใช้ในการสร้างสัญญาณแสงเนี่ยนะครับของเซ็นเซอร์ประเภทนี้ก็โดยมากก็จะเป็น light emitting diode ก็เป็น LED นะครับส่วนตัวรับก็เป็น photo transistor เห็นไหมครับ photo transistor transistor ที่อะไรทริกด้วยแสงถูกไหมแทนที่เราทริกด้วยกระแสไฟฟ้านะครับที่ขาเบสเหมือน transistor ทั่วไปจะมีแสงแล้วมันจะนำกระแสถูกไหมครับอันนี้คือใช้ photo transistor แล้วเราก็สามารถที่จะจริงๆเราก็ดีไซน์เองได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันวุ่นวายไม่มีคนทำขายแล้วใช่ไหมในระยะห่างที่กับอุปกรณ์ที่มันพอเหมาะแล้วนะครับเราสามารถที่จะซื้อได้ใช้ได้เลยนะครับแบบนี้ครับระยะก็อยู่ประมาณ5มิลลิเมตรนะครับระยะแสงนะครับตรวจสอบเซ็นเซอร์แบบนี้อาจจะมีปัญหานะถ้าเราใช้ในที่ที่มันมีแสงเยอะๆแสงกระจายเยอะๆแล้ววัตถุบางทีเราชิ้นเล็กอะไรเงี้ยบางทีก็มีปัญหาเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะนะครับบางทีมันทำงานมันอาจจะมีปัญหาจากแสงรอบข้างได้นะครับตัวพวกนี้โอเคทั้งนั้นคงมีอะไรนะครับทั่วไปเซ็นเซอร์แสงอีกอันหนึ่งคือ LDR light dependent resistor นะแต่ LDR ก็จะมีหน้าตาเป็นจักรสีส้มนะเป็นจักรสีส้มบางทีก็จริงๆตัวเนี้ยอุปกรณ์เพจเนี้ยมันเป็นค่า R ที่เปลี่ยนแปลงตามแสงเห็นไหมครับถ้ามีแสงมากค่า R ก็เปลี่ยนแปลงนะตามนี้ลดเพิ่มลดตามแสงอ่ะแสงมาก R ลดแสงน้อย R เพิ่มใช่ไหมแสงน้อย R เพิ่มแบบนี้นะครับนี่คือค่าคุณสมบัติของ LDR เสร็จแล้วเราก็ค่อยเอา R เนี่ยค่า R ที่มันแวรี่ตามแสงเนี่ยไปผ่านวงจรที่มีแรงดันไปผ่านคอมเพลเตอร์ไปผ่านคอมเพลเตอร์เราก็ได้สวิตช์แล้วใช่ไหมว่าค่า R ถึงจุดนี้สวิตช์ออน R ถึงจุดนี้สวิตช์ออฟก็ได้มันก็จะกลายเป็นสวิตช์ก็จะเป็นสวิตช์แสงนะครับสวิตช์แสงที่สั่งให้ไฟติดตอนค่ำกลางวันไฟดับเห็นไหมครับเพราะว่าใช้เซ็นเซอร์ประเภทนี้นะครับอยู่ในวงจรนะเป็น LDR ก็ได้นะใช้ LDR เป็นสวิตช์แสงได้เซ็นเซอร์แสงอีกแบบนึงก็คือแปลงออกมาเป็นไม่ได้ออกมาเป็นค่า R หรือแรงดันแต่เป็นความถี่นะความถี่เซ็นเซอร์แสงก็เป็นแปลงเป็นความถี่ได้ก็มี IC นะมี IC ที่เขาสร้างสัญญาณว่าแสงมากแสงน้อยเนี่ยแปลงออกมาเป็นความถี่นะเป็นเพาความถี่ที่แตกต่างกันก็ได้เช่นกันนะครับเน้นเพาความถี่แต่แบบนี้เราก็เอาสัญญาณความถี่ไปใช้ถูกไหมครับในการแปลงสัญญาณแล้วเรียกว่า slide to fancy converter encoder ก็เป็นเซ็นเซอร์ที่บอกว่ามันหมุนไปอยู่ตำแหน่งไหนแล้วนะหน้าตามันคล้ายๆมอเตอร์ตัวเล็กถูกไหมแต่เวลามันหมุนไปเนี่ยแกนที่มันหมุนไปเนี่ยสัญญาณที่ออกมาเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งอะไรนะครับจากตัว encoder ตัวนี้ใช้ทำอะไรได้บ้างเราลองนึกภาพ encoder ใช้ทำอะไรได้บ้างเช่นสมมติมีประตูน้ำต้องเลื่อนขึ้นลงเราใส่เอนโคเดอร์เข้าไปเอนโคเดอร์หมุนไป
หมุนหมุนไปเรื่อยๆเรารู้ว่าประตูตอนนี้เปิดอยู่ที่ตำแหน่งไหนโดยที่เราอยู่ในห้องควบคุมไม่ต้องเห็นได้ไหมส่งสัญญาณเข้ามาก็ได้นะครับหรือเราต่อที่แกนของเอนโคเดอร์นะครับออกมาเอนโคเดอร์หมุนๆเรารู้ว่าไอ้ตำแหน่งของวัตถุเราเนี่ยอยู่ใกล้แค่ไหนก็ได้นะแบบนี้เช่นรู้ที่เป็นเฟืองก็ได้เป็นเฟืองแล้วก็ต่อแบบนี้พอเครื่องจักรเราเนี่ยมันเลื่อนตำแหน่งไปมาเอนโคเดอร์ก็เป็นตัวบอกได้ว่าเลื่อนอยู่ตรงไหนได้ถูกไหมครับเลื่อนไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนแล้วก็ได้นะครับข้างในเขาก็จะมีรหัสเจอซี่หมุนนะครับแล้วก็ส่องแสงเข้าไปนะมีจังหวะเป็นตัวนับรอบก็ได้นะแล้วบอกตำแหน่งก็ได้นะละว่านับว่าหมุนไปกี่รอบก็ได้เช่นกันนะครับมันก็จะเป็น angular displacement แสงที่ผ่านออกมาจะเป็นตัวบอกแสงที่ผ่านช่องจะเป็นตัวบอกว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งไหนใช่ไหมเราค่อยส่งสัญญาณไปที่ตัวอุปกรณ์นะทางอิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งได้นี่ก็เป็นลักษณะของเอนโคเดอร์ทีนี้มาดูเรื่องของการวัดอุณหภูมินะครับ temperature sensor ในแบบที่ง่ายที่สุดเลยเขาเรียกเป็น bimetal นะครับ bimetal element เหมือนรูปนี้ไบเมทัลหมายความว่าเวลาอุณหภูมิเปลี่ยนนะครับโลหะตัวล่างกับตัวบนเนี่ยมันจะขยายตัวได้ไม่เท่ากันมันเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมินะครับแบบนี้เนี่ยบางทีเราไปใช้ในเซอร์กิตเบรกเกอร์ด้วยเพราะมันร้อนแล้วแกตัดใช่ไหมตัดวงจรนะครับหรือไปใช้ในเครื่องปรับอากาศสมัยก่อนเครื่องปรับอากาศสมัยก่อนก็จะใช้ไบเมทัลพออุณหภูมิ 1.1 ก็เป็นไงครับตัดต่อนะครับแบบนี้ถ้าเกิดอุณหภูมิเปลี่ยนนะครับไอ้เส้นแท่งนี้มันก็จะโค้งลงมาจนคอนแทคต่อกันนะคอนแทคต่อกันก็มีสัญญาณส่งไปนะครับนี่เขาเรียกว่าไบเมทัลอาจจะใช้ด้านหนึ่งเป็นไอออนนะครับด้านหนึ่งเป็นบรอนซ์นะครับทูเมทัลใช้มันจะมี different coefficient of expansion หมายว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงก็จะมีการ vary ที่ต่างกันแบบนี้นะครับนี่อันนี้ตัวอย่างไบเมทัลแบบนี้นะครับอาจจะใช้ในเครื่องปรับอากาศสมัยก่อนเกิดทันไหมสมัยมัธยมโรงเรียนบางโรงเรียนอาจจะเรียนห้องแอร์ไหมมีไหมตอนอยู่มัธยมโรงเรียนเรียนอะไรพัดลมใช่ไหมลมติดกระดานแล้วห้องประชุมอะไรมีแอร์บ้างไหมมีห้องที่มีแอร์ไหมห้องพยาบาลอะไรมีไหมมันจะมีกลมๆหมุนๆอยู่ตรงผนังไหมอย่างนั้นแหละใช่ไหมอย่างนั้นคือใบเมทัลมันจะไม่แม่นเลยอุณหภูมิพวกนี้จะปรับได้ไม่แม่นเลยใช่ไหมถูกไหมครับนั่นคือเครื่องปรับอากาศสมัยก่อนถ้าปัจจุบันมันก็จะเป็นดิจิตอลหมดใช่ไหมเป็นเทอร์โมเป็นเทอร์มิสเตอร์เป็นส่วนใหญ่เป็นเทอร์มิสเตอร์ไปคุมด้วยสัญญาณหุบหาวทางไฟฟ้าเป็นหลักนะครับแบบนี้คือการคอนโทรลก็จะได้ในระดับหนึ่งเนาะนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกได้นะว่าเท่าไหร่นะครับสมัยผมทำงานใหม่ๆห้องทำงานผมก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วมันก็ตัดต่ออะไรก็ไม่แม่นนะก็ต้องไปแอบลักวงจรมันบ้างอะไรเงี้ยไปบายพาสมันอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่ว่าได้นั่งทำงานได้เนี่ยนะคงเคยเห็นบ้างนะแต่ก็ไม่ค่อยคงโอกาสได้ใช้น่าจะน้อยแบบนี้อยู่ในเซอร์กิตเบรกเกอร์ด้วยนะคอนเซ็ปต์แบบที่อยู่ในเซอร์กิตเบรกเกอร์เหมือนตัวเล็กๆแบบนี้ด้วยเนาะพอมันร้อนมันก็ตัดถูกไหมใช้ลักษณะของไบเมทัลโอเวอร์โหลดของมอเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับTemperature sensor อีกอันหนึ่งคือ resistive temperature detector นะครับ RTD นี่ใช้เยอะมากนะครับในอุตสาหกรรมและใช้ในเครื่องจักรกลไฟฟ้าเขาจะฝัง RTD อาจจะไม่จำเป็นต้องรูปร่างแบบนี้ RTD คือความต้านทานที่แปรตามอุณหภูมิบางครั้งมันก็เป็นแผ่นเล็กๆเราไปแปะตามเครื่องจักรเราจะรู้มันร้อนไม่ร้อนได้เห็นไหมครับหรือมันจะฝังอยู่ในขดลวดของหม้อแปลงฝังอยู่ในขดลวดของเจเนเรเตอร์แล้วต่อสายออกมามันจะบอกว่าโอ้ยว่าตอนนี้อุณหภูมิข้างในเป็นเท่าไหร่ได้นะครับอันนี้คือ RTD นะครับอุณหภูมิกับอย่างนี้ PT 100นะครับ PT 100มันก็แปลตามอุณหภูมินะที่ศูนย์องศาเซลเซียสให้ค่า100 โอห์มแบบนี้นะครับ
ป็นทำจากแพลตินัมนิกเกิลหรือนิกเกิลอะลอยก็แล้วแต่ก็เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่นิยมมากในโรงงานอุตสาหกรรมมาทีการต่อใช้งานก็ใช้อาจจะใช้วิสโตนปิดนะครับใช้วิสโตนปิดก็ได้นะครับเพื่อให้รู้ว่าอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่เพราะเราสิ่งที่เราสิ่งเอาท์พุตของเขาเป็น R ถูกไหมเราจะเอา R มาใช้เราก็ต้องมีวงจรที่ไปตรวจสอบ R นะครับอาจจะต่อการใช้ในลักษณะของบริดสมดุลก็ได้นะครับแบบนี้หรือในแบบตัวอย่างเช่นรูป A เนี่ยเป็นรูปบริดนะเป็นบริดต่อ R RTD ก็มาที่นี่นะครับค่า R ที่เรารู้ค่าก็มี S Q P เป็นต้นนะครับเราก็สามารถวัดเอาท์พุตเนี่ยตัวเอาท์พุตเนี่ยก็จะสะท้อนค่า RTD ที่มันแวรี่ใช่ไหม RTD ตัวนี้อยู่แวรี่ถ้าเขียนก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมครับแต่ว่าตัวนี้มันจะไงมันจะต้องอยู่ไกลแล้วต้องลากมามันจะอยู่ไกลแล้วมันต้องลากสายมาใช่ไหมถูกไหมครับมันต้องลากสายมาทำให้ค่าโอห์มในการลากมาเนี่ยมีผลต่อค่าที่เราวัดเขาก็เลยให้สายมาอีกเส้นเอาตัวนี้ไปเป็นเอาท์พุตนะครับแล้ว RTD จริงๆเป็นแค่ R มันต้องมีแต่ว่ามี3เส้นเห็นไหมนะครับสายอีกเส้นหนึ่งก็เอาไปชดเชยเอาจำไปเป็นเอาท์พุตได้เลยจะได้ชดเชยเออร์เรอร์อันเกิดจากอะไรการเดินสายไกลๆนะครับนั่นเองนะครับนี่เป็นเรื่องราวของ 3Y circuit นี้นะครับหรือจะต่อแบบ potential divider ก็ได้นะครับพอ R ค่า R เปลี่ยนเรารู้ค่า R ที่เป็น fixed resistor ตัวนี้เป็นค่าที่เรารู้นะครับแล้วต่อ RGD ก็มาพอตัวนี้แวรี่ได้ตัวนี้แวรี่ยังไงเอาท์พุตก็แปรตามถูกไหมครับงั้นเราก็รู้เราก็จะมีแรงดันงั้นพอ RGD แวรี่เรามีแรงดันเอาท์พุตที่แปรตาม RGD ใช่ไหมถูกไหมครับแปรตามแล้วก็รู้แรงดันตัวนี้ก็จะสะท้อนอุณหภูมิอีกทอดนึงนะครับนั่นขึ้นอยู่กับการต่อใช้งานว่าเราจะเอาสัญญาณแบบไหนไปใช้นะครับก็เป็น temperature sensor แบบนี้สมูทดีแต่ช่วงเว้งอาจจะไม่กว้างเท่าไหร่ในช่วงอุณหภูมิที่วัดนะครับอีกแบบนึงคือเทอร์มิสเตอร์ก็มี N แบบ negative temp coefficient แล้วก็แบบ positive temp coefficient หมายความว่ามันแปรตามอุณหภูมิเพิ่มตามอุณหภูมิเพิ่มแต่ตัวมันลดก็มีนะครับแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีการตอบสนองที่ค่อนข้างเร็วเทอร์มิสเตอร์แบบนี้ก็อย่างเช่นนะครับถ้าเราเปิดฝาเครื่องปรับอากาศตัวนี้เราอาจจะเห็นมันแตกอยู่ตรงแผงคอยเย็นเป็นตัวบอกว่าอุณหภูมิที่มันอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมล้างแอร์เองไหมอยู่บ้านกับบ้านช่วยพ่อล้างแอร์ไหมถูกไหมเราอาจจะเห็นตัวเทอร์มิสเตอร์นี่คือเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับเห็นอยู่นะก็ได้นะการต่อใช้งานก็จะเป็นดิสโซนบิดเช่นกันนะครับหรือต่อได้หลายรูปแบบนะเพราะว่าตัวมันเป็นความต้านทานที่แปรตามอุณหภูมิแต่การเปลี่ยนแปลงของมันเห็นไหมเปลี่ยนแปลงค่อนข้างหลากหลายรวดเร็วนะครับมันขึ้นอยู่กับชนิดของเทอร์มิสเตอร์นะครับอุณหภูมิเพิ่มค่า R มันลดอุณหภูมิลดค่า R มันเพิ่มก็ได้นะครับแล้วแต่ประเภทของวัตถุที่เขาเอามาวัสดุที่เขาเอามาทำเนาะแต่ถ้าเป็นตัว RTD ใช่ไหมอุณหภูมิเพิ่มค่า R เพิ่มนะการดีไซน์เราก็จะง่ายนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะ Thermistor 2ตัวตัวหนึ่งเป็น positive coefficient อุณหภูมิเพิ่มนะแต่มันไม่เป็นเชิงเส้นเลยอีกตัวหนึ่งอุณหภูมิลดอุณหภูมิลดค่า R ลดและอุณหภูมิเพิ่มทั้งที่ negative อุณหภูมิเพิ่มค่า R ลดเนี่ยนะเส้นปากแบบนี้เป็นต้นนะครับของเทอร์มิสเตอร์โอเควัดอุณหภูมิอีกแบบนึงก็เป็นตัวที่เราเรียกว่าเทอร์โมไดโอดก็ได้นะครับหรือเทอร์โมทรานซิสเตอร์ก็ได้ก็เป็นเทมเพอเรเจอร์เซนเซอร์ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็นิยมใช้มันอยู่ในแพ็คของตระกูล LM35 อย่างเงี้ยนะครับเอาท์พุตของเขาก็จะเป็น10มิลลิโวลต์ต่อองศาเซนเซียสเห็นไหมถ้าเราเลือกใช้ตัวนี้นะเราจ่ายแรงดันเข้าไปไฟเลี้ยง VCC จ่ายแรงดันบวกกับกาวที่นี่ไหมเอาตัวนี้ต่อบวกตัวนี้ต่อกาวนะครับเราได้อนาล็อกเอาท์พุต10มิลลิโวลต์ต่อองศาเซนเซียสนะครับตรงนี้นะท
ที่เซ็นเซอร์ตัวนี้ซึ่งการใช้งานก็เห็นว่าค่อนข้างสะดวกเลยนะครับมีไฟเลี้ยงแล้วก็มีเอาท์พุตนะครับตัวนี้เทียบกาวนะครับเห็นไหมการใช้งานก็จะค่อนข้างง่ายดีเหมือนกันถ้าเราต้องทำเองทำวงจรเล็กๆขึ้นมาทำโครงงานทำอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้ในอุตสาหกรรมก็แนะนำเป็น RTD ดีกว่าพวก RTD ก็จะดีกว่าตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์แบบนี้เราอาจจะทำให้มันเป็นเทมสวิตก็ได้โดยอะไรเอาสัญญาณนี้ไปผ่าคอมไพเลเตอร์ใช่ไหมว่าแรงดันเกินนี่แล้วสวิตทำงานพวกนี้นะครับใช้วงจรออกแบบมาเสริมอีกตัวนึงนะครับก็กลายเป็นลอจิก01ได้นะเราทำสวิตเองทำเทมเพอเรเจอร์สวิตเองด้วยตัวนี้ก็ได้นะครับสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาไอ้ตัวนี้มันอาจจะอยู่ในเป็นอินทิเกเต็ดเซอร์กิตนะก็คือตัวเขาอยู่บิวอินอยู่ในตัว IC ตัวหนึ่งนะครับมีออฟแอมป์ให้ในตัวนะมีออฟแอมป์เขาให้ในตัวแล้วก็สามารถเป็นtemperature switch ได้อย่างเงี้ยนะครับก็จะ switch on off ได้ตามค่า setting ได้นะก็อ่านแมนนวลแล้วเราก็เลือกขาไหนจ่ายไปเลี้ยงขาไหนต่อยังไงอะไรยังไงใช่ไหมใส่ R comparator R แล้วก็สามารถที่จะต่อเราสามารถสร้างวงจรได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วมี R เกิดมาตัวนึงหมุนๆแล้วไอ้ตัวนี้บอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่มันจะตัดต่อถูกไหมครับอันนี้คือในกรณีที่เราจะใช้เซ็นเซอร์แบบทำเองนะไม่ว่ามันสำเร็จรูปแล้วเราไม่ต้องทำแต่นี่ก็ให้รู้จักไว้เนาะอันนี้เทอร์โมคัพเปิลที่เป็นแบบ 2Y นะเป็น 2Y ก็สอด2เส้นแบบนี้นะอันนี้คงมีอะไรเอาไปวัดอุณหภูมิแล้วก็มีสัญญาณออกมาตัวอย่างของเทอร์โมคัพเปิลแต่ละแบบวัดช่วงอยู่ในช่วงไหนนะครับสัญญาณออกมาอยู่ในแวลลี่อยู่ในช่วงไหนนะครับตัวนี้เป็นตัวก็จะวัดในช่วงบางชนิดก็วัดเรนจ์ในช่วงค่อนข้างกว้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สัญญาณที่ออกนะเป็นไมโครโวลต์ต่อองศาเซลเซียสนะช่วงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเราหยิบมาใช้เราควรจะดูคู่มือนะดูแมนนวลเวลาซื้ออันนี้มาใช้ก็แล้วเอาแรงดันเนี่ยไปแปลงสัญญาณเราต้องเอาไปจัดการแปลงสัญญาณอีกทีหนึ่งถูกไหมนะครับตัวนี้ตัวอย่างของเทมเซนเซอร์ตัวนี้เทอร์โมคัพเปิลแต่ละประเภทเนาะว่าเราจะวัดช่วงไหนโอเคเทอร์โมคัพเปิลนะตัวเทอร์โมคัพเปิลเนี่ยแรงดันเนี่ยเล็กแล้วต้องใช้ amplifier มาร่วมด้วยนะก่อนที่จะเข้า PLC เราเห็นว่า thermocouple เนี่ยสัญญาณของเขาเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยเป็นหลักไมโครโวลต์อย่างเงี้ยพอเรามีไมโครโวลต์ทำยังไงเราจะคุยไอ้PLC รู้เรื่องเนี่ยอาจจะต้อง amplify สัญญาณออกมาด้วยอย่างเงี้ยนะครับโอเคหรือเราจะต้อง compensate อุณหภูมิบางอย่างเหมือนกันนะครับเวลาเราเลือกใช้ thermocouple นะครับข้อเสียของเทอร์โมคัพเปิลก็คือ non-linear non-linear response ก็คือมันเห็นว่ามันมีช่วงที่มันไม่เป็นเชิงเส้นงั้นเวลาเราดีไซน์มันค่อนข้างยากมันไม่ใช่ว่าตัวนี้แปรตามตัวนี้โดยตรงเนี่ยมันก็เราก็จะเขียนโปรแกรมไปแบบง่ายๆนะครับแต่พอมันไม่เป็นเชิงเส้นเนี่ยเราต้องรู้คุณสมบัติเขาอะเวลามันทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่มัน non-linear เราก็อาจจะโปรแกรมต้องชดเชยค่าต้องคอมเพนเซตค่าเข้าไปถูกไหมว่าวัดค่ามาได้เท่านี้โวลต์ต้องเป็นหมายถึงเท่านี้องศาเซลเซียสถูกไหมอาจจะต้องทำถ้าเป็น PLC ก็ทำค่อนข้างยากแต่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อาจจะเขียนง่ายกว่าถัดมาครับเซนเซอร์อีกแบบหนึ่งนะครับที่อยากให้รู้จักไว้ก็จะ position sensor เป็น distance วัดระยะห่างได้นะครับเช่นเราดึงสายเส้นนี้ถูกดึงออกมายาวแค่ไหนเนี่ยตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ส่งสัญญาณทางไฟฟ้าไปนะครับอาจจะเป็นรูปของอะไรง่ายๆก็คืออาจจะเป็น R ตัวหนึ่งก็ได้เป็น R เกือกม้าที่โดนหมุนอยู่ข้างในก็ได้หรือตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัว R ตัวหนึ่งนะครับที่เป็น Valley นะทำแหละเคยมี R Valley ใช่ไหมมีสไลด์ด้วยใช่ไหมมี R Valley ที่สไลด์ไหมตัวใหญ่ๆไม่มีใช่ไหม
ไม่ใช่เรียลสแตทนะครับเป็น R ที่เขาแวรี่ได้จากระยะตรงนี้เราก็เอามาใช้ในการบอกตำแหน่งบอกโลเคชันก็ได้บอกว่าถึงตำแหน่งที่เคลื่อนไปถึงหรือยังนะครับก็จะเป็นค่าเป็นโพสิชันเซนเซอร์เป็นดิสเพลเมนต์เซนเซอร์ก็ได้ว่าชิ้นงานเรามันกำลังเคลื่อนจากจุดนี้นะครับก่อนที่เราจะทำอะไรบางอย่างเช่นจะเชื่อมหรือจะเจาะเราจะรู้ว่ามันเคลื่อนไปมากน้อยแค่ไหนได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะ position sensor หรือ displacement sensor ที่เป็น resistive ก็ได้นะเป็น resistive ก็คือเป็นค่า R ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อระยะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมพอเราหมุนไปค่า R ก็เปลี่ยนอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นได้ทั้งการหมุนมุมที่มันเคลื่อนไปหรือเป็นระยะก็ได้นะครับหรือเป็นระยะที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็ได้วัดแรงดันเอาไปใช้เราสามารถวัดเป็นสัญญาณแรงดันไปใช้ก็ได้อันนี้อีกอันหนึ่งที่เป็น displacement sensor นะครับหมายความว่าเรามีขนลวด3กดขนลวด3กดต่อแรงดันนี้ถ้าวัตถุหรือถ้าตัวแกนถ้าตัวแกนเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมพอดีอยู่ในแกนกักอยู่ในจุดพอดีมันก็จะเป็นตัวบอกว่าอ้าวมันไม่ได้เคลื่อนนะครับแต่ถ้าแกนเนี้ยถูกเคลื่อนที่นะขยับไปขยับมาเนี่ยตัวนี้เราจะรู้ว่าตัวนี้มันเลื่อนไปจากตำแหน่งปกติเนี่ยเกิด displacement เกิดขึ้นนะแบบนี้เราเรียกว่าแบบ linear variable differential transformer นะ linear variable differential transformer ก็จะเป็นชุดของขดลวดนะเป็นตัวบอกว่าแกนเหล็กเนี้ยอยู่ในตำแหน่งหรือไม่อยู่ถูกไหมอยู่ในตำแหน่งแล้วถ้ามีอะไรไปโดนแกนเหล็กนี้นะครับต่ออาร์มออกมามีอะไรไปโดนแล้วตัวนี้มันเคลื่อนที่เยื้องจากตำแหน่งปกติเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะตรวจสอบได้นั่นเองเป็นเซ็นเซอร์อีกประเภทนึงแต่ว่าหลากหลายทีเดียวเนาะอันนี้เป็นอันนี้คืออธิบายเพิ่มนะไม่มีอะไรนะถ้าแกนนี้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับแรงดันตรงนี้จะบาลานซ์กันนะแรงดัน V1 ลบ V2 มันจะบาลานซ์กันพอดีแต่ถ้าแกนนี้เคลื่อนไปนะครับวงจรที่มันอินดิวมาอีกฝั่งนึง V1 กับ V2 เนี่ยจะมีแรงดันไม่เท่ากันทำให้เราได้เอาท์พุตออกมาใช่มั้ยเราจะได้เอาท์พุตโวลเตจตัวนี้ออกมานะถ้ามันเคลื่อนแต่ถ้ามันอยู่ตรงกลางพอดีก็ไม่มีเอาท์พุตมันก็จะหักล้างกันพอดีจากวงจรแบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่า LVDT อีกแบบนึง capacitive displacement ก็ใช้ค่า capacitance นะครับค่า capacitance ถ้าแผ่น2แผ่นเขาอยู่พอดีกันก็ปกติแต่ถ้ามันเยื้องค่าที่เปลี่ยนคือค่า capacitance เปลี่ยนไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้จุดนี้คือปกติพอมันห่างก็รู้อย่างเงี้ยเป็นค่า capacitance ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะรู้ว่าชิ้นงานอยู่เครื่องอยู่เยื้องไม่เยื้องยังไงนะครับของตัวเครื่องจักรเราดีทั้งแบบขยับเยื้องกับขยับห่างใช่ไหมเยื้องอย่างนี้ก็รู้เยื้องอย่างนี้ก็รู้นะครับตัวนี้แบบ capacitive ถัดมาเป็นเรื่องของสแตนเกตนะสแตนเกตนี้เราเรียนแล้วเนาะใช่ไหมสแตนเกตก็จะเป็นค่า R เนี่ยหน้าตานี้คือสแตนเกตตัวพื้นฐานแต่เวลาถ้าเราใช้เราซื้อมาใช้มันอาจจะมาหน้าตานี้อาจจะมาหน้าตานี้นะตัวนี้ก็จะรับแรงกดพอโดนแรงกดปุ๊บมันก็จะมีค่า R ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยจริงๆแล้วสแตนเกตคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คืออะไร R เท่ากับrho l ส่วน a ถ้าวัตถุโดนกดสมมติผมวัดค่า r ระหว่าง2ค่าถ้าวัตถุโดนกดค่า l กับ a จะเปลี่ยนแปลงถูกไหมโดนบีบถูกไหม l เปลี่ยน a เปลี่ยนค่า r ก็เปลี่ยนนะโดนบีบเสร็จแล้วเราก็ไปต่อใช้งานที่ใกล้ตัวเราที่สุดแสตนเกตที่เราใกล้ตัวเราที่สุดก็อยู่ในลิฟต์ใช่ไหมอยู่ในลิฟต์นะครับอยู่ในลิฟต์
หรืออยู่ในตาช่างที่เป็นดิจิตอลถูกไหมนะครับก็จะเป็นสัญญาณทางสแตกเกตนะครับในอุตสาหกรรมเราจะไม่วัดแรงกดของแรงที่กดลงบนชิ้นงานเป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างเนาะสแตกเกตยังง่ายๆนะถ้าเรามีอีกอันนึงที่ใช้ในสแตกเกตได้ก็คือวัดทอร์กนะวัดทอร์กของมอเตอร์วัดแรงบิดของมอเตอร์นะเราจะติดตั้งสแตกเกตเข้าไปในแรงบิดของมอเตอร์ในแล็บในแล็บเครื่องกลถูกไหมเราต้องเบรกใช่ไหมทำยังแล็บเครื่องกลทำได้เนาะเราจะมีตัวเบรกเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมเบรกเขาแล้วเราจะรู้ว่าทอร์กออกมาจากข้างในจะมีแสงเกตที่วัดทอร์กนะครับวัดทอร์กงั้นตัวอย่างเช่นถ้าเราติดแสงเกต4ตัว1 2 3 4ถ้าเกิดแรงกดลงบนแท่งนี้ลงบนแผ่นนี้สิ่งที่เกิดคือแผ่นที่1จะยืดออกแผ่นที่3จะยืดออกแผ่นที่2กับแผ่นที่4เป็นไงจะถูกบีบเข้าใช่มั้ยถูกมั้ยครับผลปรากฏคือแผ่นที่มันยืดออกเป็นไงค่า R จะลดแต่แผ่นที่ถูกอัดเข้าค่า R จะเพิ่มถูกมั้ยครับแต่แล้วเราเอาวงจรมาต่อเป็น1 2 3 4พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บผลปรากฏก็คือแผ่นที่1ค่า R เพิ่มแผ่นที่3ค่า R เพิ่มแผ่นที่2ค่า R ลดแผ่นที่4ค่า R ลดเห็นไหมในลักษณะแบบนี้ถ้าเราตอบเป็นบิตสมดุลเอาท์พุตเราก็จะเป็นตัวบอกว่าถูกแรงกดมากน้อยได้ใช่ไหมแรงกดแรงที่กดมากน้อยได้นะครับเขียนว่าเป็นสมการเป็นค่าเกณฑ์เป็นค่าเกณฑ์ของเขาออกมาได้นะครับหรือถ้าต่ออีกแบบนึง1 2 3 4แบบนี้แล้วแรงกดจากด้านล่างนะมันก็จะถูกบิดงอไปอีกแบบนึงนะครับ3 4เราก็จะเอาตัวเนี้ยออกไปเป็นสัญญาณเอาท์พุตได้นะครับตัวอย่างเช่นอย่างนี้เนาะพอเราถ้ามีแรงกดนะ R1 เป็นไงครับ R1 กับ R4 R1 กับ R4 ยืดออกงั้นอันนี้เพิ่มอันนี้เพิ่มอันนี้ลดอันนี้ลดอันนี้ลดเอาท์พุตเราก็คือ VAB ตัวนี้เป็นเอาท์พุตนะครับเมื่อกี้งั้น R1 กับ R4 เป็นค่าที่เพิ่มมาเดลต้า R ถูกไหมครับ R2 กับ R3 เนี่ยค่ามันลดลงไปเดลต้า R แบบนี้นะครับเราสามารถจะดีไรซ์สมการมาได้ว่าเดลต้า R ส่วนด้วย R0 เนี่ยคือค่าแรงดันที่มันเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นค่าเกณฑ์นะมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับแรงดันก็จะสะท้อนแรงที่กดลงมาได้นั่นเองนะครับนั่นแหละออกแสงเกณฑ์อันนี้มาดูเซ็นเซอร์อีกแบบก็คือเซ็นเซอร์ที่วัดเพรสเชอร์เพรสเชอร์จะมีอยู่2แบบหลักๆนะครับจริงอยู่เราสามารถออกแบบเซ็นเซอร์ใช้แบบอื่นก็ได้ใช้แสงเกตใช้อะไรก็ได้มาเป็นเพรสเชอร์ก็ได้นะครับแต่แบบที่เป็นวัดเพรสเชอร์โดยเฉพาะที่นิยมก็จะมีแบบไดอะแฟรมกับแบบเวลโลเรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรดีภาษาไทยเรียกอะไรที่มันพูดว่าอะไรอันนี้อะไรเรียกอะไรอ่ะใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าอะไรดีนึกภาพออกเนาะเห็นรูปไม่รู้เขาเรียกอะไรมี2แบบนะครับงั้นแบบนี้เป็นไงถ้าเพชเชอร์มากเป็นไงครับมันก็จะมาบอกมิเตอร์เราได้ใช่ไหมเพชเชอร์มากน้อยเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้กับแบบไดอะแฟรมแบบไดอะแฟรมก็คือเป็นแบบแผ่นใช่ไหมแบบไดอะแฟรมนะครับเป็นแผ่นเพชเชอร์มากน้อยได้นะบอกตรงนี้ได้แบบที่เป็นกับแบบที่เรียกว่าเบลโลไทป์นะครับเบลโลไทป์สองแบบหลักpressure sensor อีกแบบนึงที่วัดความสูง
ของน้ำได้เหมือนกันนะครับโดยวัดจากเพรสเชอร์ก็มีวัดจากเพรสเชอร์ก็มีวัดก็มาวัดแรงดันที่ข้างล่างตัวนี้เป็นไดอะแฟรมเห็นไหมใช้ไดอะแฟรมวัดอันนี้วัดเลเวลนะครับลิควิดเลเวลดีเทคเตอร์เราวัดสัญญาณของเป็นวัดความลึกวัดโฟลต์เป็นโฟลต์สวิตวัดโฟลต์สวิตน้ำมีไม่มีน้ำสูงแค่ไหนเอาไปสั่งปั๊มให้ทำงานได้ก็เป็นโฟลต์สวิตคงไม่ซับซ้อนอะไรเป็นโฟลต์สวิตธรรมดานะครับอาจจะเป็นลีดสวิตโฟลต์สวิตเป็นลีดสวิตหมายความว่าข้างในมีสวิตช์แม่เหล็กใช่ไหมพอตัวนี้เลื่อนมาแม่เหล็กตรงกันก็สั่งสัญญาณไปถูกไหมตัวที่เป็นลูกตุ้มเนี่ยก็เป็นแม่เหล็กส่วนสวิตช์ก็อยู่ในแกนอยู่ตรงflow sensor fluid flow sensor ก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งเป็นแบบจะใช้ใบพัดก็ได้นะใบพัดตรวจสอบก็ได้ว่ามันหมุนเร็วแค่ไหนหรือว่าใช้เป็นแบบ pressure difference ความแตกต่างของแรงดันหรือเป็นอุลตราโซนิกก็ได้นะอุลตราโซนิก flow ก็จะเป็น clamp on นะครับแบบนี้ก็วัด flow ก็ได้อันนี้เป็น flow sensor โชว์มาค่า flow เท่าไหร่หรือจะเป็น flow switch นะตัวอย่างนี้เป็น lead type flow switch ก็คือพอมีน้ำไหลสวิตช์ก็จะทำงานนั้นแบบนี้มีประโยชน์ยังไงเช่นเราสั่งปั๊มให้ทำงานแต่ flow switch ตรวจสอบแล้วไม่มีน้ำสักพักนึงทำเมื่อคนจะบอกว่าอะไรหยุดปั๊มหรืออะลาร์มถูกไหมเพื่อป้องกันแม่ปั๊มทำงานโดยที่ไม่มีของเหลวในปั๊มแล้วก็ติดโฟลว์สวิตช์เพิ่มด้วยเป็นต้นนะครับพวกนี้นี่ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานด้วยเซนเซอร์ลูกหลังนะครับอันสุดท้ายละก็คือสมาร์ทเซนเซอร์สมาร์ทเซนเซอร์นี่อาจจะวัดไม่ได้หมายความว่าต้องวัดอะไรเป็นพิเศษวัดนู่นหรือวัดโฟลว์วัดอุณหภูมิวัดอะไรก็ได้คำว่าสมาร์ทเซนเซอร์ไว้ตัวมันเองอาจจะเป็น wireless sensor network ส่งสัญญาณอะไรทางไกลก็ได้ตัวมันอาจจะเก็บข้อมูลก็ได้ amplify convert อะไรก็ได้นั้นถ้าผมจะคุยกับชุดคอนโทรลยกตัวอย่างเซนเซอร์ที่พูดมาทั้งหมดเห็นว่าการใช้งานการเลือกใช้เป็นไงค่อนข้างยุ่งพอสมควรใช่ไหมเราต้องไปแปลงสัญญาณมาอีกทีนะครับแต่ถ้าเราใช้เซนเซอร์ที่มันเป็นคุยกันเป็นดิจิตอลสิ่งที่ส่งไปเลยเป็น data ใช่ไหมผมเอาข้อมูลเนี่ยไปใส่ในคอนโทรลเลอร์ได้เลยถูกไหมไปใส่ในคอนโทรลเลอร์หรือโปรเซสเซอร์ได้เลยก็เรียกว่าเป็นสมาร์ทเซนเซอร์ซึ่งก็อาจจะมีตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลในตัวอยู่แล้วแล้วก็ค่อยคุยกันคุยกันด้วยทางเป็นดิจิตอลนั่นเองนะตัวเขาเองก็อาจจะบัฟเฟอร์ข้อมูลได้นะครับอาจจะเป็นเก็บข้อมูลได้แม้ power supply จะหายไปตัวมันก็อาจจะเรคคอร์ดค่าสุดท้ายไว้ให้เราดูก็ได้เรียกว่า non volatile เก็บไว้ใน EEPROM irreversible programmable read only memory แบบนี้ตัวเขาเองตัว non volatile คือมันมีหน่วยความจำเก็บไว้ด้วยตัวเองก็ได้นะครับตัวเองอาจจะมีโปรแกรมเล็กๆนะครับคอนโทรลเล็กๆอยู่ในตัวด้วยก็ได้นะครับถ้ามีความฉลาดอยู่ในตัวนะอาจจะส่งสัญญาณอะลาร์มอะไรไปยังอุปกรณ์ PLC อะไรด้วยก็ได้นะครับนั้นทำงานมีความฉลาดเล็กๆอยู่ในตัวว่าถ้าค่านี้ให้อะลาร์มด้วยนะอะไรเงี้ยได้ด้วยเป็นตัวสมาร์ทเซ็นเซอร์ที่ยุคหลังๆก็น่าจะมีเยอะนะครับอ่ะผมจะเบรกตรงเซ็นเซอร์นะครับแล้วจะกลับมาตรงไม่โทษทีเบรกตรงอินพุตแล้วเราจะกลับมาคุยเรื่องเอาท์พุตโอเคไหมของ PLC นะครับต่าง